จิตเดียวดีเดียวร้ายแบบไม่รู้สาเหตุเป็นเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุไม่ได้แปลว่าไม่มีสาเหตุเหมือนอย่างผลแห่งกรรมซึ่งมีต้นเหตุเสมอเพียงแต่อาจเป็นต้นเหตุที่เราไม่รู้หรือเราจำไม่ได้เราเลยรู้สึกไปว่ามันไม่น่าจะมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของจิตที่ร้ายแบ่งออกได้เป็น 1. จิตทุกดวงถูกห่อหุ้มด้วยกิเลสอยู่แล้วแปลว่าพร้อมจะไหลลงต่ำอยู่แล้วเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตย่อมมีธรรมชาติไหลลงต่ำเหมือนน้ำ 2. การสั่งสมความเคยชินในการคิดที่พอกพูนมาเรื่อยๆเราเคยตามใจตัวเองอย่างไรความเคยชินอย่างนั้นก็มาปรากฏได้อีกอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินกันว่าพระที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วบางทีก็ล้างวาสนาไม่ได้เช่นเดิมท่านเคยชินพูดหยาบคายขันของท่านก็ยังคงทำงานในแบบเลือกคำหยาบคายมาเป็นพักๆได้อยู่ 3. แรงกระทบบางอย่างที่อยู่รอบตัวและกำลังหนาแน่นอยู่ทั่วโลกบางทีเป็นเหตุบันดาลให้คิดอะไรแย่ๆคิดอะไรในทางต่ำขึ้นมาถ้าขาดสติเราก็หลงไปยึดคลื่นกระทบเหล่านั้นมาและสำคัญว่าเป็นความคิดของเราได้นั่นก็เป็นเหตุปัจจัยแฝงอย่างหนึ่งที่ทำให้นึกว่าอยู่ๆจิตร้ายขึ้นมาเองทั้งที่จริงมีเหตุแต่เป็นเหตุที่เราไม่รู้และนึกไม่ถึงถ้าคล้อยตามและหลงตรึกนึกต่อก็มีสิทธิ์แปรสภาพเป็นสมบัติอัปมงคลภายในของเราขึ้นมาได้จริงๆคนเจริญสติเป็นถึงอยู่เหนืออิทธิพลของโลกแค่เริ่มนับจากที่แยกจิตแยกคิดไม่รู้สึกว่าความคิดเป็นเราได้บ่อยๆโลกก็ครอบงำเราได้น้อยลงแต่เป็นเราที่มีอิทธิพลกับโลกได้อย่างเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเหตุผู้อ่านสำหรับในข้อ3เกี่ยวกับแรงกระทบบางอย่างที่อยู่รอบตัวที่อาจเป็นเหตุหนึ่งให้คิดทางต่ำขึ้นมาได้นั้นหลายคนอาจจะไม่เชื่อแต่ให้ลองเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราไปนั่งใกล้กับคนที่จิตฟุ้งซ่านหรือกำลังทุกข์หนักแม้เขาจะไม่แสดงออกให้รู้เมื่อเราไปนั่งใกล้เขาหรือต้องอยู่ร่วมห้องกันก็จะรู้สึกฟุ้งซ่านหรือหดหู่ใจตามเขาไปได้ซึ่งพลังงานเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับและถ้าเข้มข้นมากพอก็สะสมในวัตถุหรือสภาพแวดล้อมนั้นได้ให้ลองเทียบนะครับว่าหากเราไปเข้าวัดที่ปฏิบัติดีจริงเราจะรู้สึกถึงพลังงานผ่องใสทำให้รู้สึกใจสงบลดความฟุ้งซ่านลงแต่ถ้าเป็นสถานที่อโคจรเช่นบ่อนการพนันโรงหนังหรือผับบาร์จะมีพลังงานที่กระตุ้นกิเลสให้จิตฟุ้งซ่านกระตุ้นให้เกิดความอยากความฟุ้งในกิเลสจะมากขึ้นซึ่งถ้าเป็นการไปในครั้งแรกเราสังเกตใจให้ดีก็จะเห็นความหวั่นไหวของจิตและกลุ่มพลังงานลบภายในสถานที่นั้นๆแต่เมื่อไปบ่อยจนคุ้นชินก็จะรู้สึกกลมกลืนและไม่รู้สึกถึงความแตกต่างนั้นว่ามีพลังงานที่ส่งผลเสียต่อจิตใจของเรานะครับในเรื่องของพลังงานที่มองไม่เห็นนั้นยังมีอีกหลายด้านที่เราทุกคนสัมผัสได้แต่อาจจะไม่เคยสังเกตเช่นถ้าเราไปรวมกับกลุ่มคนที่กำลังมีความสุขเราก็จะรู้สึกสุขไปด้วยได้ง่ายแต่ถ้าไปในงานที่คนกำลังเศร้าโศกหรือแม้แต่กำลังดูหนังเศร้าถ้าสังเกตดีๆนะครับจากจิตของเราดีๆก็จะพลอยเศร้าพลอยหม่นหมองรู้สึกหดหู่ไปด้วยอันนี้พูดถึงแค่พลังงานที่มองไม่เห็นแต่ยังมีแรงกระทบจากสิ่งต่างๆทั้งสื่อรูปภาพและเสียงยังมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหลายอย่างที่ผ่านเข้ามากระทบให้ลองสังเกตนะครับว่าบางเรื่องเราไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอได้เห็นคนวิจารณ์หรือได้เห็นคนด่าหรือนินทาในเรื่องนั้นๆก็กลายเป็นว่าพลอยเห็นด้วยและเกิดโทสะหรือฟุ้งซ่านในเรื่องที่ไม่เคยรู้สึกอะไรมาก่อนพลังงานจากจิตของแต่ละคนนั้นสามารถแผ่เป็นกระแสออกมารอบตัวและมีผลต่อจิตใจคนรอบข้างได้ท่านถึงให้หลีกเลี่ยงคนผ่านและสถานที่อโคจรนะครับ